สวัสดีครับวันนี้ผมจะเสนอเป็นภาษาไทยแต่ขอพูดภาษาอังกฤษนิดนึงไปก่อนนะครับเราจะต่อเป็นภาษาไทย If you're a foreign learner of Thai, how do you reduce the alien effect when you're speaking Thai? Now, if you've been learning Thai, you probably know what that means. That is, when you open your mouth, you think you're saying something correctly and people say, huh? If you're a teacher of Thai, how do you coach your students to pronounce Thai closer to a Thai rather than having a permanent foreign accent over their Thai, which is quite difficult for other Thais to understand? About a month ago, I was contacted by a lady who she and her child had attended my original Minecraft series a couple of years ago. And that's like how to understand your brain and your mouth and learn languages in general. And she had moved to Sydney, Australia, and she asked whether or not I would be able to run a workshop for her Thai teachers. Now she runs a Thai academy to teach Thai to foreigners, both in Australia and all over the world because it's online. And rather than a one-off workshop, I thought, let's do something better. So as a start to this, clear your calendars for Sunday, the 23rd of April from 9 to 12. That's 9 in the morning till 12 p.m. lunchtime. And I'll be running a Train the Trainer workshop on how to coach foreign accent reduction for foreign learners of Thai. If you want to be part of it, you can enroll on the Line app at Thai Kids. Just send a message through and they'll take care of you there. Now back into Thai. สำหรับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ใครๆก็รู้ว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาไทยแต่มีบางอย่างที่ผมเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับภาษาไทยที่จะช่วยต่างชาติพูดภาษาไทยคล่องยิ่งขึ้นแล้วทำให้ภาษาไทยของผู้เรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นกับเจ้าของภาษาไทยซึ่งเราตัดสินใจกันว่าขั้นตอนแรกในการ Train the Trainer เดี๋ยววันที่23เมษายนเดือนนี้ก็คืออาทิตย์หน้า9โมงเช้าถึงเที่ยงผมจะสอนสัมมนาวิธีการปรับสำเนียงไทยให้ชาวต่างชาตินี่คือสัมมนาสำหรับครูสอนภาษาไทยหรืออาจจะเป็นคนที่มีคู่สมรสหรือแฟนซึ่งเป็นชาวต่างชาติแล้วอยากจะให้ช่วยปรับภาษาไทยให้ฟังง่ายยิ่งขึ้นกับเจ้าของภาษาไทยเราต้องเข้าใจว่าภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนทั่วโลกพูดกันอยู่ซึ่งมีคนที่มาจากหลากหลายประเทศหลากหลายแบ็กกราวนด์ที่มาเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลางแล้วเจ้าของภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาจีนกลางเขาเคยชินแล้วกับสำเนียงต่างๆที่มาจากทั่วโลกถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเขาก็ยังเข้าใจคนนั้นได้แต่ถ้าเราพูดถึงภาษาไทยมีแต่คนไทยพูดแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงภาษาไทยเรามีภาษาไทยกลางผมเข้าใจว่ามีภาษาถิ่นเยอะแต่เวลาคนเรียนหรือพูดภาษาไทยส่วนใหญ่ถ้าอยู่กรุงเทพเขาจะพูดภาษากลางแล้วชาวต่างชาติเวลาเข้ามาเรียนภาษาไทยเขาจะเรียนภาษากลางแล้วบางทีถ้าวรรณยุกต์สระเพียรชนะเพี้ยนนิดนึงมีสิทธิ์ที่เจ้าของภาษาไทยอาจจะงงเวลาฟังฝรั่งพูดภาษาไทยจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะใช้คำว่าฝรั่งใช้คำว่าชาวต่างชาติดีกว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกๆคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้ามีชาวต่างชาติพอเขาคิดว่าเขากำลังพูดถูกแล้วเจ้าของภาษาไทยฟังไม่ออกงงทำหน้างงๆอย่างนี้เขาหมดกำลังใจงอนแล้วไม่อยากจะเรียนต่อเขาอาจจะอยู่ต่อ10 20 30ปีในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศกับครอบครัวไทยเราไม่พูดไทยเลยเนื่องจากว่าเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในการเรียนภาษาไทยก็หลักสูตรนี้เราจะเรียนอะไรบ้างภายใน3ชั่วโมงนี้1ยินดีต้อนรับสู่ปากของตัวเองก็ Welcome to your mouth เพราะว่าปากของคนไทยกับปากของเช่นเจ้าของภาษาอังกฤษต่างกันมากไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติไม่มีลิ้นไม่มีฟันปากมันดูเหมือนกันแต่กล้ามเนื้อแล้ววิธีการใช้ปากแล้วการเชื่อมโยงระหว่างหูกับปากวิธีการฟังเสียงแล้วก็แปลซึ่งหลักต่างๆที่เราใช้ในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษามันถูกสร้างมาตอนช่วง 2-3 ปีแรกของชีวิตของเราข้อที่2ก็คือความแตกต่างระหว่างปากของเจ้าของภาษาไทยกับเจ้าของภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นๆแล้วเราจะดูว่าภาษามันอยู่ในระบบของภาษาไทยอย่างไรอย่าเพิ่งงงมันจะสนุกแล้วพอรู้แล้วจะโอ้โหไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนพอกำลังพูดถึงเรื่องนี้ถ้ายังไม่เคยดู2คลิปนี้พอดูคลิปนี้เสร็จ
กดเข้าไปดูก่อนการเข้าใจสิ่งที่บุ๋มสอนใน2คลิปนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีมากนะครับหัวข้อถัดไปก็คือ accent versus prosody accent ก็คือสำเนียง prosody ก็คือจังหวะในการพูดซึ่งผมเชื่อว่านี่คือเคล็ดลับเบอร์หนึ่งในการเรียนภาษาใหม่ในวิธีที่เจ้าของภาษานั้นจะเข้าใจง่ายมากถัดไปก็คือ exercise สำหรับปากนะครับก็จริงๆเรามี exercise สำหรับชาวต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยแล้วมี exercise สำหรับครูสอนภาษาไทยเพื่อที่จะเริ่มเข้าใจเรียนรู้กำลังเกิดอะไรขึ้นในปากของชาวต่างชาติโดยเฉพาะเจ้าของภาษาอังกฤษกับภาษาที่มาจากประเทศยุโรปผมสอนภาษาไทยมาเกิน20ปีแล้วแล้วผมสอนกับพวกทหารมาจากต่างประเทศทั้งสหรัฐออสเตรเลียอังกฤษผมสอนกับพวก NGO นักธุรกิจที่มาจากต่างประเทศแล้วเจอหลายอย่างแต่จริงๆแล้วมีไม่กี่ข้อที่กลายเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษาให้คล่องแล้วพูดให้ชัดซึ่ง exercise เหล่านี้มันจะช่วยดัดสำเนียงแล้วปรับหลายอย่างให้พูดชัดยิ่งขึ้นนะครับผมจะพูดถึง top 5 problems of foreign learners of Thai 5ข้อที่ท็อปกับชาวต่างชาติที่ผมเจอมาก็พวกเราจะเรียนกันว่า5ข้อนั้นคืออะไรแล้วเราจะปรับได้อย่างไรแล้วสุดท้ายเรามีหน้าม้านะครับเราจะเชิญชาวต่างชาติเข้ามาแล้วเราจะมีโอกาสไลฟ์ในการโค้ชแล้วช่วยเขาปรับสำเนียงช่วยเขาปรับการใช้ภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นให้ชัดยิ่งขึ้นให้คล่องยิ่งขึ้นก็หวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในวันที่23นะครับนี่ไม่ได้เป็นหลักสูตรของผมเองนะครับนี่คือหลักสูตรขององค์กร Thai Kids ถ้าสนใจสมัครผ่าน LINE @thaikids ราคากันสัมมนานี้ก็คือ 1,500 บาทถ้าเข้าใจถูกนะครับยังไงไว้เจอกันวันที่23นะครับสวัสดีครับ